สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตโพสต์เซาเขียนข้อความอาลัยพี่วิความทรงจำตลอด18ปีเป็นข่าวสุดเศร้าที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ที่สูญเสียผู้จัดการส่วนตัวทั้งนี้หนุ่มโตได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยระบุแคปชั่นว่าถ้าเปรียบเทียบอาชีพศิลปินของผมเป็นรถที่ผมเป็นผู้ขับพี่วิก็คือคนที่นั่งเบาะหน้าตั้งแต่วันออกเดินทางเป็นคนที่ดูแลจัดการทุกอย่างคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นคนที่คอยเร่งเวลาช้าคอยเตือนเวลาเร็วเป็นคนที่ตื่นตัวเพื่อให้แน่ใจว่าผมกำลังไปถูกทางเป็นคนที่คอยชะโงกดูว่าข้างหน้ามีอันตรายหรือเปล่าและหากมีเรื่องอะไรเป็นคนที่บอกว่าน้องอยู่บนรถเดี๋ยวพี่ลงไปเคลียร์เองสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จที่ยอดเขาแต่คือผู้ร่วมเดินทางรถคันนี้เดินทางมา18ปีได้ขึ้นเขาลงเขามาหลายครั้งฝ่าแดดฝ่าฝนหลายครั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือพี่วิทย์ที่นั่งอยู่เบาะหน้าทีมงานเราจะรู้ว่าพี่วิทย์ชอบแทนตำแหน่งตัวเองว่าอีป้าไม่ชอบใช้คำว่าผู้จัดการเพราะสำหรับเราสองคนมันเป็นแบบนั้นจริงๆเรารักกันเหมือนครอบครัวผมรู้ว่าพี่รักและห่วงผมมากรักเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆผมคงจะคิดถึงพี่มากๆเลยนะยิ่งเวลาไปทำงานแล้วมองไปไม่มีพี่นั่งอยู่วันก่อนที่พี่จะไปเรายังไปถ่ายงานใหม่กันอยู่เลยนาทีก่อนที่พี่จะไปเรากำลังคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตเปียโนกันอยู่เลยเนอะทุกคอนเสิร์ตใหญ่ของผมพี่วิทย์จะอยู่ที่คอนโทรลคอยคุมโชว์ต่อไปนี้เวลาอยู่บนเวทีผมจะมองไปที่คอนโทรลส่งยิ้มให้พี่เหมือนทุกครั้งนะนี่ผมมานั่งไล่ดูรูปพี่อยู่เรามีรูปคู่กันไม่เยอะเพราะสลับกันถ่ายเรารู้มุมกันรูปผมบนเสื่อเกินครึ่งพี่เป็นคนถ่ายไงวันนี้แลกกันนะพี่รูปงานพี่ผมขอใช้รูปที่ผมเป็นคนถ่ายให้รูปนี้ผมจำได้ว่าพี่ชอบมากเอาจริงๆตอนนี้ที่กำลังนั่งเขียนโพสต์นี้อยู่ถ้าปกติผมก็จะส่งให้พี่อ่านเพื่อคอมเมนต์แล้วรู้เลยพี่จะตอบว่ามันโอเคแล้วน้องรีโพสต์ได้แล้วแกนอนแกนี่อยู่ได้พี่จำได้ไหมที่เคยคุยกันว่าจะดูแลกันจนไม่ไหวขอบคุณพี่ที่ทำตามสัญญานั้นจริงๆผมภูมิใจนะที่ได้ตอบแทนพี่ได้ส่งพี่ไปในอ้อมแขนตัวเองแต่มันก็ยังเทียบกับพระคุณที่พี่ให้ผมไม่ได้หรอกศิลปินเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าเป็นที่รู้จักผลงานมากมายแต่พี่ชอบอยู่เบื้องหลังผลงานของพี่ก็คือศิลปินที่ชื่อโตไงจะไม่มีโตศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เลยทำไมมีวิสารยาศาสตรพันนะพี่งานพี่วินั้นไม่ง่ายงานพี่วิคือการดูแลปกป้องติดตามและสนับสนุนศิลปินเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดงานพี่วิอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าอีป้านี่จู้จี้จุกจิกหลายสิ่งเหลือเกินงานพี่วิอาจไม่ได้เป็นที่รักของทุกฝ่ายผมเคยถามว่าพี่รับมันได้ยังไงพี่วิตอบว่าใครจะเกลียดจะด่าพี่ไม่สนใจแต่เขาต้องรักน้องงานน้องต้องออกมาดีนี่แหละครับพี่วิของผมอย่างไรต้องขอแสดงความเสียใจกับหนุ่มโตที่ต้องเสียผู้จัดการอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ